ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกลใจเธอวันนี้ไปเป็นของใครหาไม่เจอ老师呢老师的个子不高不矮 ，OK， 老师的个子不高不矮，对。有吗？一点，一点。ตอนนี้พวกเราก็เล่นช้อนกันเสร็จแล้วเย้รุนแรงมากค่ะคือต่อนานมากแต่เล่น5 4 3 2 1แล้วกลับมาที่เดิมนะฮะ1 2 3ว้าวเกือบขึ้นเลยอุ้ยอะไรเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเครื่องเล่นเว็กซ์อะไรสักอย่างนั่นแหละครับแต่ว่าผมจะได้เล่นครึ่งเล่นสุดท้ายแล้วครึ่งเล่นที่8นะฮะดูจากครึ่งเล่นท่าทีครึ่งเล่นแล้วน่าจะเสียวหน้าดูเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าบายไข่มุกครับนั่นครับนี่เป็นได้ข่าวว่าที่นั่นเป็นแบบตึกที่สูงอันดับ2ของที่เชียงไฮ้ฮะสูงน่าดูเลยฮะโอ้โหสูงมากบรรยากาศรอบๆนะคะก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะชื่อนางสาวพิชยาต้นสิริอนุสรชื่อเล่นเนมค่ะก็ประทับใจมากเลยค่ะทุกคนเพื่อนๆดีมากแล้วก็ทหารที่อะไรต่างๆพี่สตาร์ดีมากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะก็ที่นี่คุณครูที่นี่ก็ดูแลนักเรียนดีมากแบบใส่ใจนักเรียนมากเลยค่ะแล้วก็สอนดีมากเลยค่ะชื่อเด็กหญิงอภิญญาใส่แก้วดีค่ะเติร์กค่ะก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาทุกคนเป็นกันเองมากแล้วก็เฟรนลี่มากค่ะก็ดูแลกันเหมือนครอบครัวเลยค่ะชื่อครีมค่ะก็ขอบคุณพี่ๆที่ดูแลมาตั้งตลอดทริปสวัสดีค่ะชื่อเอลนะคะก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นแต่พออยู่ไปเรื่อยๆก็ไม่อยากกลับสนุกอยากอยู่กับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมชื่อศิลาอัตวันนี้ครับชื่อคอฟครับก็ได้ฝึกภาษาได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆก็พี่ๆ NT น่ารักดีครับสวัสดีค่ะชื่อเกรซค่ะก็ประทับใจมากเลยค่ะที่แบบว่าได้ซื้อของตามทุกที่แล้วก็ได้ต่อราคาเองค่ะกิจกรรมก็ดีค่ะเพราะว่าแบบว่ามีการแลกเปลี่ยนคุยกับคนต่างชาติแล้วก็แลกเปลี่ยนแบบความรู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปอนค่ะมา3ครั้งแล้วค่ะก็ครั้งแรกไปที่กวางโจวครั้งที่2ฮาบินแล้วก็ครั้งที่3เป็นเซี่ยงไฮ้ค่ะมากับบริษัท NT Education ค่ะก็พี่ๆ NT อ่ะน่ารักทุกคนเลยแบบช่วยดูแลเทคแคร์ให้คำปรึกษาตอนแรกคุณแม่ก็ไปเจอว่าโครงการนี้น่าสนใจก็เลยให้ลองไปดูแล้วพอไปก็ติดใจมาบอกคุณแม่ว่าอยากไปทาง NT Education อีกก็เลยคุณแม่ก็เลยจัดให้เลยค่ะสวัสดีครับชื่อเทียนสือครับอายุ9ขวบครับก็ผมได้รู้ศัพท์จีนมากกว่าของเดิมเยอะเลยราคาซื้อรองเท้าครับ380หยวนครับต่อเหลือ170ครับตอนเด็กๆจะมากันไม่ได้เพราะว่ากลัวแบบภาษามันจะไม่เก่งหรืออะไรครับไม่ต้องไปกังวลครับเพราะว่าตอนแรกผมก็กังวลเหมือนกันแต่ว่าพอมาแล้วก็เหมือนปกติเหมือนที่ไทยเลยครับแค่แบบต้องแบบสื่อสารจีนมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างงี้ครับก็แค่นั้นแหละครับสวัสดีครับผมชื่อเปาหวนครับรู้สึกประทับใจครับที่มีแบบได้รู้จักพี่น้องครับได้ใช้ภาษาในการคุยกับชาวต่างชาติครับก็อยากจะฝากกับ
ถ้าหากว่าต้องการมาเรียนต่างประเทศแนะนำให้มากับ NT Education ครับลองฟังครับลองเล่ามาเลยเท่าๆกงสวยใบปัดยาวครับ